สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับการเกิดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดยังคงเป็นปัญหาสำคัญสำหรับคุณแม่ทั้งหลายควรรู้และทำความเข้าใจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่อทารกไปพบกับคุณหมอกันเลยครับสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดการที่เราเห็นว่าทารกแรกเกิดตัวเหลืองเป็นเพราะว่ามีสารสีเหลืองที่ชื่อบิลิรูบินในเลือดสูงกว่าปกติสาเหตุมีหลายสาเหตุอาจเกิดจากมีการแตกของเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นที่เราพบในภาวะหมู่เลือดของแม่และลูกไม่เข้ากันหรืออาจเกิดจากมีความผิดปกติในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการกำจัดน้ำดีเช่นภาวะท่อน้ำดีอุดกั้นซึ่งในภาวะนี้ทารกจะมีการถ่ายจลาศีซีดร่วมด้วยหรือเกิดจากการที่ทารกได้รับนมแม่ไม่เพียงพอภาวะนี้เป็นภาวะที่พบได้บ่อยค่ะแต่ส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงภาวะตัวเหลืองจะมีอันตรายต่อทารกอย่างไรบ้างถ้าระดับบิลิรูบินในเลือดสูงมากมันจะสามารถผ่านเข้าไปในสมองได้จะทำให้ทารกมีอาการชักเกร็งในระยะยาวจะมีผลต่อความผิดปกติของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อและการได้ยินซึ่งจะส่งผลให้ทารกมีพัฒนาการที่ล่าช้าและอาจทำให้มีระดับสติปัญญาลดลงซึ่งภาวะเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะรักษาได้อย่างไรการรักษาภาวะตัวเหลืองจะประกอบไปด้วย2 ส่วนค่ะส่วนแรกคือการลดระดับบิลิรูบินในเลือดด้วยการส่องไฟรักษาหรือในรายที่มีระดับบิลิรูบินสูงมากเราจะใช้วิธีการถ่ายเปลี่ยนเลือดส่วนที่2คือเกิดจากทารกได้รับนมแม่ไม่เพียงพอเราจะต้องแก้ไขที่ปัญหาเรื่องการดูดนมแม่เพื่อช่วยให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเพียงพออย่างไรก็ตามในทารกทุกรายที่ตัวเหลืองคุณหมอจะต้องนัดติดตามจนแน่ใจว่าระดับตัวเหลืองลดลงจนปลอดภัยค่ะในช่วงรักสุขภาพคุณหมอจะมาให้คำแนะนำการป้องกันภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดให้กับว่าที่คุณแม่ทั้งหลายเพื่อเตรียมพร้อมในการมีบุตรที่สมบูรณ์แข็งแรงครับสาเหตุที่พบบ่อยก็คือตัวเหลืองที่เกิดจากทารกได้รับนมแม่ไม่พอนะคะซึ่งเราสามารถป้องกันได้โดยหลังคลอดเนี่ยให้ทารกเริ่มดูดนมแม่ให้เร็วที่สุดภายใน30นาทีหลังคลอดค่ะและให้ดูดบ่อยๆ อย่างน้อยวันละ 8-10 มื้อแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูดให้ถูกวิธีเพื่อที่จะได้กระตุ้นให้คุณแม่เนี่ยสร้างน้ำนมได้เร็วแล้วก็มากขึ้นค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน